สวัสดีครับวันนี้นะครับถ้าสมาชิกท่านใดซื้อทีวีมาแล้วหรือว่าซื้อมานานแล้วแล้วจำไม่ได้ว่าเอ๊ะทีวีของเราเนี่ยมันซัพพอร์ตไฟล์ 4K ไหมหรือว่าซัพพอร์ตไฟล์อะไรบ้างหรือว่าเอ๊ะทำไมเราเล่นภาพแล้วไม่สวยเหมือนตอนที่เราไปเดินในห้างเลยโอ้ทำไมภาพเขาใสวิ้งคมเลยวันนี้ครับนี่ครับผมมีตัวนี้มาแจกเป็นไฟล์เทส 4K HDR นะครับเสียบปุ๊บแล้วเราก็ลองเล่นดูว่าทีวีเราซัพพอร์ตไหมมาครับไปดูวิธีกันเลยครับเอาครับมาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกก็เราเซฟไฟล์ที่เราโหลดมานะครับใส่แฟลชไดรฟ์ก็ได้ครับง่ายๆแล้วก็เสียบเข้าไปที่ช่อง USB ของทีวีนะครับเอาเสียบก่อนนะครับปั๊บเสียบเสร็จแล้วเอานะครับวิธีการเปิดนะครับก็มี2อย่างครับก็วิธีเปิดไฟล์นะครับก็มี2แบบคือแบบแรกเลยก็คือใช้โปรแกรมพวก Explorer นะครับที่มากับตัวทีวีอันนั้นก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยจะใช้ตัวที่เขาเรียกว่า Media Player ครับของทีวีของ TCL เนี่ยเขาให้มาครับคือตัวนี้ครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนเนี่ยมันเป็นแอปของเขานะครับทำมา Media Player ครับอันนี้นะครับไม่ต้องลงแอปเพิ่มครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็เลือกเข้าไปที่ USB drive นี่นะครับเข้าไปที่ไฟล์เราเซฟไปชื่ออะไรเราเข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นครับของผมชื่อว่า demo test โฟลเดอร์ 4K นี่นะครับเริ่มกันที่ไฟล์แรกเลยครับผมไฟล์ 4K ธรรมดานี่นะครับเดี๋ยวนะหาก่อนอยู่ไหนนะ 4K ไฟล์นี้ครับ Samsung UHD 4K นี่นะครับซัพพอร์ตไหมโอ้ยเสียงดังเลยเป็นเสียงก่อนภาพขึ้นแล้วโอ้ภาพสวยมากเลยครับภาพเหมือนที่เราไปดูตอนที่เลือกซื้อทีวีเลยแสดงว่าคือทีวีเครื่องนี้ซัพพอร์ตไฟล์ที่เป็น 4K นะครับต่อไปไฟล์ที่2ลองดูไฟล์นี้ครับ 4K 60 fps ซัพพอร์ตไหมเล่นได้นะครับไม่ขึ้นเออร์เรอร์อะไรก็แสดงว่าเครื่องนี้รับ 4K ที่เป็น 60 fps ด้วยนะครับนี่ภาพคมมากเลยครับบาดตามากเลยโอ้โหต่อไปนะครับไฟล์ที่3ลองดูที่เป็น HDR สิขึ้นไหม HDR 10ดูได้ไงว่าขึ้นเป็น HDR เดี๋ยวเขาจะมีเนี่ยครับที่มุมซ้ายที่หน้าจอขึ้นมาครับเป็นโลโก้ HDR 10แสดงว่าทีวีเครื่องนี้นะครับซัพพอร์ต 4K 60 fps HDR นะครับต่อมาตรงนี้ต้องเปิดไฟล์ที่มันเป็นแบบว่าตัวเต็มๆเลยครับเป็นของ Sony ครับอันนี้เป็นของ Sony นะครับเป็น 4K บวก HDR เลยครับอันนี้เห็นไหมครับมีโลโก้ขึ้นมา HDR 10ส่วนมุมขวาก็เมื่อกี้ขึ้นมาเป็นของ Sony HDR เห็นไหมครับภาพจะสวยคมเหมือนกับที่เราไปเลือกซื้อทีวีในห้างเลยครับอันนี้อีกตัวหนึ่งครับไฟล์ Dolby Vision ดูซิเครื่องนี้ได้ไหมตามสเปคที่ผมได้มานะครับตอนซื้อเครื่องนี้ไม่ซัพพอร์ต Dolby Vision นะครับแต่ว่าเรามีไฟล์เราอยากรู้เราก็ลองกดดูครับว่ามันจะเป็นยังไงขึ้นมาแล้วขึ้นว่า sorry your TV อะไรอ่านสักครับเมื่อกี้อ่านไม่ทันน่าจะบอกว่า not support เห็นไหมครับให้ดูอีกทีหนึ่งคือเล่นไม่ได้ครับมันจะเล่นไม่ได้ของผมนะครับมันจะบอกว่า unable to play คือเล่นไม่ได้ก็แสดงว่าทีวีของผมเครื่องนี้ support 4K 60 fps HDR 10ก็ง่ายๆแค่นี้เองครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับละกันนะครับเวลาต่อไปเนี่ยเราเลือกดูหนังเราจะได้เลือกรู้ด้วยว่าทีวีของเราเนี่ยซัพพอร์ตอะไรบ้างส่วนตัวไฟล์นะครับเดี๋ยวผมทำลิงก์ส่งมาให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าถ้ามีสมาชิกมีปัญหาอะไรสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคจบทริปนี้ไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับ